การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาพระสานมิตร13ธันวาคม2505โรงเรียนกฤษณายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนกฤษณาตั้งอยู่เลขที่80/1 หมู่ 3ตำบลกฤษณาอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครูผู้สอน14คนผู้บริหาร1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนจำนวนนักเรียน141คนทำการสอนในระดับอนุบาลชั้นปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3การดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม4ดาวโรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ4ดาวผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมโดยเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมผ่านกระบวนการประเมินที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมมีผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมมีการดำเนินการยกระดับโดยการจัดกิจกรรมในระดับ3ดาวทุกข้อมีนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครูสู่คุณธรรมมีการจัดครอบครัวคุณธรรมผู้บริหารและครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนกับโรงเรียนอื่นนักเรียนทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ภาพกิจกรรมโครงงานคุณธรรมครูโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียนการจัดแสดงผลงานเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนมีการทำงานร่วมกันนักเรียนและครูมีความภาคภูมิใจในการเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนมีการอบรมคุณธรรมเสมอผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านคุณธรรมโดยการเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า50โรงเรียนนักเรียนในโรงเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์มีการจัดแสดงนิทรรศการโดยครูปฐมวัยในงานมหกรรมการศึกษาร่วมทั้งการทำกิจกรรมจิตอาสาทุกระดับชั้นปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลโรงเรียนเครือข่ายมาศึกษาดูงานด้านคุณธรรมผู้บริหารเป็นผู้นำด้านจิตอาสา
ครูในโรงเรียนมีการร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบงานด้วยความสามัคคีมีจิตอาสาพัฒนาตนเองด้วยการอบรมด้านคุณธรรมอบรมนักเรียนโดยการจัดค่ายคุณธรรมอบรมการทำหนังสั้นต้านทุจริตผู้บริหารนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมในระดับประเทศระดับเขตพื้นที่ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมโรงเรียนมีนวัตกรรมคุณธรรมสำหรับครูสู่เครือข่ายคุณธรรมมีการทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ปกครองมีการเยี่ยมบ้านพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวคุณธรรมนักเรียนสร้างเครือข่ายคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นรับผิดชอบดีไฟรู้ไฟเรียนพฤติกรรมบ่งชี้นั้นนะ